สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิพย์นะครับวันนี้เราอยู่กันในชาเลนจ์หนึ่งหมื่นเหรียญเซสชั่นที่31นะครับทุกคนก็อัปเดตนิดหนึ่งนะครับเซสชั่นที่30ที่ผ่านมาเราสีแดงอยู่แล้วฮะทีจกักสูดเแล้วฮะไม่รู้เป็นไรนะครับช่วงนี้นะชอบสีแดงจังเลยครับทุกน วันขาดทุนนี่มีไม่พักเลยนะครับไม่เหมือนก่อนหน้านี้เนานะก่อนหน้านี้น,นีนะ่เขียวรัวๆนะครับก็น,นั่นแหละนะครับทุกคนมันก็เป็นช่วงๆนะเราก็จะมีช่วงที่กำไรรัวๆแดงรัวๆหรือแดงเขียวสลับกันไปมาบ้างเป็นเรื่องที่ปกติทั่วๆไปนะครับอ่านี่แหละ ธรรมชาติของการเป็นเทรดเดอร์นะครับโอเควันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อดูกันว่าเซสชันนี้จะเป็นยังไงนะครับเซสชันนี้ก็หลายๆกราฟค่อนข้างวิ่งได้สวยนะเป็นเทรนด์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีบางกราฟที่เป็นไซด์เบย์บ้างแต่ก็ค่อนข้างวิ่งติดแนวรับแนวต้านได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันก็สามารถยังใช้เทรดได้นะครับอ่าก็โอเควันนี้นะครับก็ดูกันผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับวันนี้แน่นอน,นครับเป้าหมายใหญ่เลยนะผมอยากจะ เอาคืน450เหรียญที่แพ้ไปในเซสชันที่30กลับมาให้ได้นะครับก็ดูกันวันนี้ผมจะทําได้ไหมนะครับทุกคนแต่ถ้ามันถึงไม่ถึงอะไรก็ว่ากันอีกทีแหละนะครับแต่ก็นั่นแหละจะดูกันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเซสชันนี้เนาะโอเคไปพูดภาพํำ,ำเพลงให้มันเสียเวลานะครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมสักหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะทุกคนเป็นตรงนี้นะครับโอ้โหวันนี้ตอนเปิดคลิปเนี่ยเห็นว่าเออหลายๆการาฟเทรดง่ายนะครับทุกคนแต่พอม,มานั่งวิเคราะห์การาฟจริงๆยากมากนะครับวันนี้นะ โอเคครับก็ตรงนี้นะครับได้ออเดอร์แรกแล้วอ่าตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับแอคชั่นโดยรวมกราฟกําลังเข้าสู่ช่วงการกลับตัวลงแล้วนะครับก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นเทนขาขึ้นมาก่อนนะทุกคนอ่ะปัจจุบันเนี่ยขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็กําลังเริ่มกลับตัวลงแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงแรกของการเตรียมลงต่อเป็นเทนขาลงนะครับทุกคนมันอาจจะเหมือนไซด์เวยยหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ไซด์เวนะครับเห็นไหมมันทำไฮต่ําลงเรื่อยๆทำโรต่ําลงเรื่อยๆนะครับโครงสร้างนี้เป็นจ ใน,ในแอคชั่นแบบนี้เนาะอ่าโอเคนี่นะครับราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ชัดเจนมากนะทุกคนว่าเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาเริ่มนิ่งๆเริ่มวิ่งออกข้างนะครับเริ่มขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะอ่า โอเคเอาเด้วยแรกเราจบชนะไปสวยงามเลยนะครับแล้วเส้นสโต๊ก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆพร้อมๆกันด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเทรดลงไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะ ไปอย่างสวยงามเลยครับผมโอ้โหให้ทุกคนดูดีราคาหลังจากนั้นก็ลงต่อได้ยาวๆเลยนะตรงนี้ผมวิเคราะห์ได้แม่นมากๆนะครับวิเคราะห์ได้ตรงมากๆเลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับตรงนี้อ้าวขึ้นมาซะและ้วอะไรเดีย๋ย <c oughs> ออะโอเคครับจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหน,นเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสําหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพระยะกลางกาฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงลงมาสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะลงมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวนะทุกคนเห็นไหมกราฟมันเริ่มนิ่งแล้วนะครับช่วงนี้นะก็ชัดเจนครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวและอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กําลังเริ่มกลับตัวลงนะครับโอ้โห เซนสตโตก็มาถัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าตอนนี้แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็เดิดผลตามนี้นะผมเลยเทรดลงไปตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับอ่า แอบเสียดายนะตรงนี้โโอ้หเรามาแพ้ตอนท้ายนะครับทุกคนโอ้โหส็็งมากสงสัยผมทำบุญมาไม่พอนะฮะอะไรเนี่ยโอ้ดูดีแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งกลับลงมาโอ้ไม่น่ารักเลยนะครับตลาดบันนี้นะทุกคนโอ้โห อะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ order ที่3ผมจะยังเทรดที่200เหรียญเหมือนเดิมอยู่แล้วกันนะครับก็โดยรวมผมว่าวันนี้ผมยังวิเคราะห์ได้ดีนะไม่จําเป็นต้องมาติงเกลไม่จําเป็นจะต้องไปแก้ไม้อะไรนะผมว่าเทรดเหมือนเดิมปกตินี่แหละโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าสลับไหมที่3ตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับผม โอเคครับทุกคนได้จุดเข้าแล้วนะป้ายโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพระยะสั้นกราฟวิ่งไต่ระดับอุ้ยกราววิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนครับผมว่าเริ่มลงต่อไม่ไหวแล้วนะเห็นไหมครับราคามันเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับปัจจุบันก็เริ่มกลับตัววิ่งขึ้นแล้วด้วยก็น่าจะเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันกําลังเริ่มกลับตัวขึ้นนี้เส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไรระดดดดัับสูงงงขึ้้้้นนนนนเเเ่่่ออยยยๆชชววีาห็จ เป็นหนึ่งหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้ครับปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็เดินผลตามนี้ครับผมเลยเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชา้านะมาแบบสวยงามเลยครับผมโอ้โหราคากลับตัวขึ้นเรื่อยๆเลยนะอาจจะมีลุ้นระทึกนิดนึงช่วงนี้แต่ก็ใช้ได้นะครับทุกคนนอะ ได้ร่วมเราโหจบชนะมาสวยมากๆนะครับอโอ้แล้วขึ้นต่อได้นะล่ะค่ะโอ้ถ้าเกิตรงนี้ผมวิเคราะห์ได้ดีแบบเป๊ะเ,ะเ,ะเลยนะครับโอ้สุดยอดโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปนะครับในจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้า สำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่แหละนะทุกคนอย่างแรกในภาพใหญ่อันนี้สวยเลยนะครับภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาชัดเจนเลยนะก็แปลว่าตอนนี้โดยรวมแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็จะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาได้ลึกมากพอสมควรเราด้วยนะครับซึ่งก็เหมือนจะลงมาลึกสุดแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันมีแนวรับอยู่นะเห็นไหมครับกรฟก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอ่าวิ่งขึ้นมาได้ถึงช่วงนี้แล้วเขาก็ติดเห็นไหมครับแล้วก็ปัจจุบันเมื่อกี้กรฟลงมาถึงช่วงนี้เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วเขาก็ติดเหมือนกันเห็นไหมมีแอคชั่นกลับตัวขึ้นไปตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าก็แปลว่าโดยรวมทั้งหมดตรงนี้แกรฟน่าจะกลับ กลับตัววิ่งขึ้นไปตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นโสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยอุ้ยลุ้นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะ ไปอย่างสวยงามเลยก็ผมอุย้ยใช้ได้เลยนะออเดอร์ดีตรงนี้นี่คือเมื่อกี้ผมคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะเมื่อกี้ผมคิดว่าแพ้แน่เลยแพ้แน่ๆนะฮะผมคิดว่าเอ้ยโอเคแต้มบุญผมหมดแล้วแน่นอนนะครับเมื่อกี้ผมคิดอย่างนี้เลยนะแต่ว่าอุ้ยสุดท้ายก็ราคาดีดกลับขึ้นมาได้นะทุกคนเออบุญวาสนาที่ผมทําไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮะได้ทํางานแล้วโอเคครับก็โดยรวมตอนนี้เราทํากําไรมาได้ 300เหรียญแล้วนะครับทุกคนจากตอนแรกที่พอร์ตเรามีอยู่1,000เหรียญก็ตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น1,300เหรียญแล้วนะอ่าเฮ้ยมีแววนะทุกคนมีแววเราอาจจะกู้คืน450เหรียญที่เสียไปในเซสชันที่30อ่ะก็คือเซสชันที่แล้วเนี่ยกลับมาได้นะครับทุกคนนะฮมีแววนะครับมีแววโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับออเดอร์ Order ที่5ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ อ้ตรงนี้ราคาขึ้นสวยเลยนะทุกคนเป็นแบบที่เราวิเคราะห์เลยนะครับว่าแรงซื้ออ่น่าจะมีเยอะนะในชน่วงนี้สวยมากนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อครับไม้ที่5ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีทีนึงครับผมโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าแล้วนะครับสำหรับออเดอร์ที่5โอ้โหผมกดช้าไปนะทุกคนไม่งั้นเราได้โพสชั่นสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับ อ่ะโอเคครับก็สหรับออเดอร์นี้นะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกาฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาสวยมากๆเลยนะครับแปลว่าตอนนี้โดยรวมแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กาฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีอยู่มากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนครับลงมาได้ลึกสุดแล้วแล้วก็กําลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นแล้ว ยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแลไลเส้นสโตก,ก็มาตัดขึ้นพร้อมๆกันกับที่กราฟกําลังเริ่มกับตัวขึ้นนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทนขาขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราาก็จบชนะ ไปอย่างสวยงามเลยครับพอเดอร์นี้โหทุกคนราคาขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดเลยนะตรงนี้โหถ้ากับแต้มบุญผมยังมีนะครับปีนี้ <laughs> แต้มบุญผมยังมีอยู่นะครับเออโอเคครับตอนนี้โดยรวมเราทำกำไรมาได้ถึง460เหรียญแล้วนะครับแล้วก็พอรตผมจากตอนแรกที่มีอยู่1,000เหรียญตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น1,400 60เหรียญแล้วครับทุกคนหรือก็คือตอนนี้เรากู้คืนที่เราขาดทุนไปในเซสชันที่แล้วกลับมาได้เรียบร้อยแล้วครับ <Yeah. S 1> โอเคถือว่าแฮปปี้นะครับแฮปปี้มากๆนะโอเคผมว่าตอนแรกผมคิดว่าถ้าถึงตามเป้าแล้วผมว่าผมจะเทรดต,ต่ออีกหน่อยนะครับแต่ดูจากสภาพตลาดนะหลายๆกราฟมันมันเริ่มไม่เป็นไปอย่างที่เราคุยกันแล้วนะทุกคน <laughs> ตอนแรกเนี่ย เปิดกก๊ฟมาสวยนะครับตอนเปิดคลิปตอนแรกนะแต่ว่าโอ้พอมาตอนนี้หลายๆกกาฟไม่สวยแล้วนะครับก็เลยว่าโอเคงั้นวันนี้เราได้คืนที่เราแพ้ไปในเซสชันที่แล้วกลับมาผมว่าเท่านี้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเออผมว่าพักก่อนน่าจะดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> ก็เพราะฉะนั้นสรุปผลการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเอาเวลาที่ผมใช้ในการเทรดวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับจึ๊บอ่าโอเค นี่นะครับทุกคนอ่ะสําหรับในวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมด1ชั่วโมง25นาทีนะครับก็ตีเป็นตเตล่กลมๆที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับทุกคนก็1ชั่วโมงครึ่งนี้ผมเทรดไปได้ทั้งหมด5ออเดอร์ชนะ4แพ้1นนะครับวินเลทที่ผมทําได้ในวันนี้ก็คือ80%นะครับทุกคนอ่าแล้วก็วันนี้จบทํากําไรมาได้460เหรียญน,นะครับซึ่งสําหรับกําไรที่ผมทําได้ในวันนีี้ก็นนเลยะครับ คิดเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ประมาณ16,898บาทกับอีก33สตาตังค์นะครับอ่าก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ16,000บาทแล้วกันนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมถือว่าแฮปปี้เอนดิงนะครับวันนี้นะถึงแม้ว่าไม่ได้เทรดต่อแต่ก็อย่างน้อยได้คืนที่แพ้ไปในเซสชันที่แล้วกลับมาผมว่าผมก็แฮปปี้มากๆแล้วนะครับ ถือว่าโอเคนะอ่ะโอเคครับแล้วก็นี่เลยอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับตอนนี้ก็ฟันหล่อหน่อยนะฮะทุกคนเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก็ค่อยๆกลับมาแล้วนะครับเนียนแม้ในช่วงเนี้ยเริ่มกลับมาะเออเดี๋ยวก็คงค่อยๆไปตามการเวลานะครับอ่าก็เป็นยังไงกันบ้างครับสลับในการเทรดของผมวันนี้ หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้ความสนุกหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก่อนจะลากันไปสลับในวันนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีดูแลสนุกดูแลได้ความรู้ดูแลได้สาระนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับเดีถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีก ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็สลับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง คลิปนี้เลยนะครับซึ่งการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆควรจะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะถ้าเพื่อนๆจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้ผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเทรดเงินเดโมหรือว่าเทรดเงินทดลองกันก่อนนะครับให้เพื่อนๆเทรดจนเพื่อนๆศึกษาจนเข้าใจแล้วก่อนก่อนที่เพื่อน จะไปเทรดเงินจริงกันนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะแล้วก็การเทรดเนี่ยเพื่อนๆจําเป็นต้องมีความรู้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีความรู้เพื่อนๆยังไม่เข้าใจบางทีเพื่อนๆไปเทรดเพื่อนๆอาจจะขาดทุนก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็บอกเอาไว้ด้วยความหวังดีนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนศึกษากันก่อนเนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันก็ถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี้นี่คือคลิปวิดีโอแรกที่ทําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรด ผมก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ